แมกกาซีนคานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศสวัสดีครับผมสุรสิทธิ์คิวประสบศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเทเลไบต์พลัสจำกัดมหาชนนี้ผมจะมาให้ข้อมูลนักลงทุนทุกท่านในเรื่องของตัวบริษัทเทเลที่กำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในเร็วๆนี้ขอแนะนำให้รู้จักหุ้นน้องใหม่ GERA เทเลเนี่ยทำธุรกิจอยู่ในกลุ่มทางด้าน IT นะกลุ่มเทคเปิดบริษัทมาตั้งแต่ปี2548ปีนี้ครบ19ปีแล้วแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ปีที่20ปัจจุบันพนักงานในกลุ่มเนี่ยโดยรวมประมาณ77คนทำธุรกิจทางด้านขายฮาร์ดแวร์ที่เป็นระดับEnterprise หรือว่าธุรกิจที่เขาเรียกว่ากลุ่มทางด้าน SI หรือ System Indicator เราได้เห็นว่าขายฮาร์ดแวร์เนี่ยมันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามีความไม่แน่ไม่นอนอยู่ในตัวของมันเองอยู่ด้วยเช่นกันบางปีที่ลูกค้าซื้อเยอะมีโปรเจกต์เยอะเราก็อาจจะยอดโตบางปีลูกค้าลดการซื้อลงมาก็อาจจะเติบโตน้อยลงหรือการเติบโตติดลบบ้างในบางปีผมก็เลยเห็นไปลองดูตัวธุรกิจใน IT ที่ต่อยอดจากความเชี่ยวชาญเดิมที่เราทำมี direction ว่าหันตัวเองไปทำทางด้าน service แบบที่เป็น enterprise มีตัวอัตรา gross profit margin ที่มันสูงขึ้นมี strategy ที่เรียกว่า recurring first โดยเฉพาะส่วนที่เป็นทางด้าน service เนี่ยเริ่มทำตรงนี้ตั้งแต่ปี59เป็นต้นมาเป็นยุคที่2ของตัว Terra เป็นตัว T-Cloud หรือ Terabyte Cloud ไปจับมือกับ provider ทางด้าน public cloud ระดับโลกอย่าง Microsoft เราเป็น partner กับ Microsoft ทำตัว Microsoft Azure มาประมาณสัก 5-6 ปีที่ผ่านมามี value added service อื่นๆเช่นพวก maintenance agreement มี value added ที่ไปช่วยลูกค้าดูทั้งส่วนที่เป็น on premise hardwareเราเซอร์วิสเราเรียกเซอร์วิสตรงนี้ว่าตัว T Support Plus พัฒนาการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอีก2เรื่องสำคัญเรื่องแรกคือเราเริ่ม diversify ตัวธุรกิจของบริษัทนี้ไปถือหุ้นลงทุนในบริษัทที่ทำทางด้านแอปพลิเคชันทางธุรกิจชื่อว่าตัว SkyFrog เป็นระบบที่ใช้ลูกค้าระดับองค์กรขนาดใหญ่เพื่อช่วยวางแผนการขนส่งแบ่งการขนส่งเนี่ยเป็นกี่เส้นทางและสามารถที่จะ real time monitoring ได้ว่ารถที่ส่งของเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งไหนอย่างไรตามแผนที่วางไว้และมีการทำเรื่องพุ่งOf delivery ว่าของที่ส่งไปถึงปลายทางแค่ไหนอย่างไรแล้วลูกค้าได้รับเรียบร้อยแล้วก็เริ่มไปทำทางด้านแอปพลิเคชันเป็นรายได้แบบที่มันเป็นโมเดล recurring ตามนโยบายเรื่อง recurring first เรามาเสริมเราทำให้อัตรา gross profit margin โดยรวมเนี่ยมันเติบโตกำไรมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่องที่2นะเรามีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดซ้าเข้ามาถือหุ้น 51% คือบริษัท Next Point จำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ EA ก็เสริมความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของบริษัทขึ้นไปในอีกส่วนที่มีความเปลี่ยนแปลงอีกส่วนหนึ่งคือเราเริ่มเข้าสู่เทราไบต์ในยุคเป็น3ตั้งแต่ปี65เป็นต้นมาประกอบกับเทราให้ความสำคัญกับเรื่องบรรษัทพิบาลทำถูกต้องในเรื่องของตัวงบการเงินมากด้านผู้สอบบัญชีในลิสต์กรอตบัญชีแบบ PAE มา13ปีเต็มแล้วให้ข้อมูลงบการเงินมันมีความถูกต้องน่าเชื่อถือดี2ปีที่ผ่านมาตั้งระดับ World Class Auditor ก็คือ PricewaterhouseCoopers PwC เป็นผู้สอบบัญชีแล้วก็รับรองงบการเงินในปีนี้ก็ยังใช้บริการอย่างต่อเนื่องแต่นี้การได้รับอนุญาตจากสำนักงานกลต.และตลาดหลักทรัพย์ให้เทอร่าเนี่ยเข้าไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เราก็ได้มีการจัดประชุม Analyst Meeting ไปเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็มีแผนที่จะเดินทางไปโรดโชว์5จังหวัดในช่วงวันที่4ถึง8มีนาที่จะถึงนี้นักลงทุนท่านใดที่สนใจไปฟังข้อมูลในโรดโชว์ก็ดีๆนะครับมีชลบุรีขอนแก่นเชียงใหม่หาดใหญ่แล้วก็กลับมาที่กรุงเทพตลาดหลักทรัพย์ในวันที่8มีนาที่จะถึงนี้ครับ